ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะนำประเด็นวิธีการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์มาเล่าสู่ท่านฟังตามที่ท่านทราบดีแล้วว่ากกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยกำหนดลงวันที่26ตุลาคม2563ในวันที่26นี้ก็จะมีผลให้นายกและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมายแล้วก็การคิดค่าใช้จ่ายหรือว่าการเริ่มหาเสียงนั้นเจ้าก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2563เป็นต้นไปแล้วก็ต่อมาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศก็ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับลงวันที่29ตุลาคมโดยรับสมัครนะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันนะครับคือวันที่20ธันวาคม2563นะครับในวิธีการหาเสียงของผู้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ผมก็จะนำรายละเอียดมาเล่าสู่ท่านฟังสำหรับผู้สมัครนะครับในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับประเด็นนะครับก็คือว่าในการหาเสียงนั้นก็เริ่มตั้งแต่ในวาระแรกนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่กกต.ประกาศกำหนดคือวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปสิ้นสุดอยู่ที่เวลา 18:00 นของก่อนวันเลือกตั้งก็คือเวลา 18:00 นของวันที่19ธันวาคม2563นั่นเองคือวันเวลาสิ้นสุดการหาเสียงของท่านทีนี้มาเริ่มต้นที่วิธีการในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในระเบียบของกกต.นี้ระบุไว้ว่าพรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้โดยพรรคการเมืองนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและให้ถือว่าเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งนี้ให้นับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วยนั่นก็หมายความว่าผู้สมัครพรรคการเมืองนะครับเน้นนะครับพรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพรรคการเมืองมาช่วยผู้สมัครนั้นให้คิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนี่คือประเด็นแรกนะครับต่อมานะครับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดแล้วแต่กรณีนะครับสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบหมายหรือจ้างบุคคลนิติบุคคลดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการตามระเบียบที่กกต.ประกาศดังนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับหาเสียงได้ทางเว็บไซต์ทางโซเชียลมีเดียทาง YouTube ทางแอปพลิเคชันทางอีเมลทาง SMS หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภทนี่คือช่องทางสำหรับท่านผู้สมัครที่จะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มาดูเงื่อนไขนะครับในการหาเสียงทางช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนะครับแล้วแต่กรณีสามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขประจำตัวผู้สมัครชื่อของพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองสัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัครคติพจน์คำขวัญข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สมัครเน้นนะครับข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครพร้อมระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ในบริเวณสถานที่เห็นได้ชัดเจนด้วยนี่คือสิ่งที่จะสามารถใช้ในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนั้นนะครับในกรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลนะครับภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นแล้วความยินยอมนี้จะต้องทำเป็นหนังสือด้วยเน้นนะครับว่าที่จะนำภาพบุคคลหรื
พรรคการเมืองนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นหนังสือแล้วก็ในการหาเสียงนั้นจะต้องไม่ขัดกับมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ด้วยท่านมาดูว่ามาตรา34ที่ระเบียบกกต.โยงไปไม่ให้ขัดนั้นเขาเขียนไว้ว่ายังไงนะครับมาตรา34ของกฎหมายเลือกตั้งเขาเขียนไว้ว่าในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดหรือดำเนินการใดๆที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้นะครับนี่คือมาตรา34ที่ระเบียบกกต.โยงไปนะครับงั้นมาดูต่อเลยนะครับว่าการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์คือเมื่อหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติว่าผู้สมัครจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับระบุไว้ว่าให้ผู้สมัครพรรคการเมืองแล้วแต่กรณีนะครับแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าหลักคือ1ท่านหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้7ช่องทางตามที่ผมกล่าวมาแล้วก็สามารถระบุชื่อคติพจน์อะไรต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วนอกจากนั้นก่อนจะหาเสียงท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดว่าแล้วก็ช่องทางที่ท่านจะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นจะหาเสียงทาง Facebook จะหาเสียงทาง YouTube นะครับแล้วก็ต้องแจ้งก่อนดำเนินการแจ้งต่อใครครับแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนั่นเองนะครับก็มีประเด็นต่อมานะครับสงสัยว่าถ้าบุคคลอื่นหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครแล้วจะมาเกี่ยวข้องกับผู้สมัครอย่างไรหรือไม่ในประเด็นนี้นะครับระเบียบก็ได้เขียนระบุไว้ว่าถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียงช่วยผู้สมัครในทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นกรณีมีค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทเน้นนะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทเป็นหน้าที่ของบุคคลนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบด้วยเมื่อผู้สมัครทราบแล้วนะครับผู้สมัครก็มีหน้าที่แจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบเพื่อให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายให้ระบุนะครับว่าค่าจ้างทำสื่อนะครับหรือว่าเป็นค่าดำเนินการในช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับการแจ้งนะครับก็ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มตามท้ายระเบียบนี้อันนี้คือหลักนะครับกรณีพี่น้องประชาชนท่านคนใดนะครับให้การสนับสนุนอยากจะหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยนะครับผู้สมัครนั้นถ้าเกิน 5,000 เป็นหน้าที่ของผู้นั้นต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบด้วยแล้วผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กกต.ให้ผู้อำนวยการการตั้งประจำจังหวัดทราบนะครับว่าแล้วก็เอามารวมเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับในกรณีผู้สมัครให้ยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายการหาเสียงดังกล่าวที่ผมกล่าวมานะครับก็ให้นับรวมรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับทุกวันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นสื่อที่ไปอย่างรวดเร็วทันใจนะครับเข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มทุกวัยฉะนั้นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นสมัยใหม่สมัยนิยมที่ผู้สมัครควรจะหยิบเข้ามาใช้ในการหาเสียงแต่ในการหาเสียงนั้นต้องปฏิบัติไปตามระเบียบของกกต.ที่กำหนดไว้นะครับแล้ววิธีการนะครับก็คือท่านจะต้องแจ้งการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนการดำเนินการ
แล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะช่วยผู้สมัครหาเสียงนั้นก็สามารถทำได้เพียงแค่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทก็ต้องแจ้งผู้สมัครเมื่อผู้สมัครรับทราบแล้วก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้กกต.ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบนี้แล้วก็คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนี่คือช่องทางในการหาเสียงอีกรูปแบบหนึ่งของผู้สมัครรับเลือกตั้งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัตจักไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ